สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงส้มมะขามเทศกันนะคะมะขามเทศที่ใช้ก็จะเป็นมะขามเทศฝาดนะคะเวลาแกงส้มออกมาเขาก็จะมีรสชาติดีนะคะแต่ถ้าใช้มะขามเทศมันก็จะไม่อร่อยนะคะอันนี้ซื้อมาจากตลาดค่ะโลละ20บาทนะคะเราก็เอามาแกะเอาบัวมะขามเทศแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะเมนูนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยทานนะคะแต่ถ้ามีโอกาสได้ทานก็อาจจะติดใจก็ได้นะคะเราก็จะแกะบัวมันออกมานะคะแล้วก็เอาเม็ดออกนี่นะคะเราก็จะทำเรื่อยๆไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะเราก็แกะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะเอาไปล้างน้ำแล้วก็เอาไปแกงนะคะก็ต้มน้ำประมาณ350 ml นะคะแล้วก็ให้เดือดนะคะก็จากนี้เราก็จะใส่พริกแกงส้มลงไปนะคะ1ช้อนนะคะนี้จะทำแกงประมาณ1ชามนะคะก็คนให้พริกแกงละลายในน้ำรอให้เดือดค่ะน้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปสัก1ช้อนชานะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานจะไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะจากนั้นก็น้ำปลาค่ะประมาณ2ช้อนนะคะค่อยๆปรุงค่อยๆชิมไปนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะมะขามเทศของเราลงไปนะคะขอเน้นว่าแกงส้มนี่จะต้องเป็นมะขามเทศฝาดนะคะจะอร่อยนี้เราก็รอให้บัวมะขามเทศของเราสุกนะคะน้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่ออีกประมาณสัก3นาทีนะคะเพื่อให้บัวมะขามเทศของเราสุกนะคะรสชาติฝาดเขาจะได้หายไปนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอีกทีนึงนะคะค่ะรสชาติอร่อยแล้วนะคะตัวบัวมะขามเทศของเราก็ไม่ฝาดแล้วนะคะแค่นี้เราก็ปิดแกงแล้วก็สามารถตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆสไตล์ครัวบ้านหนูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด